สวัสดีครับในลาวและในภาคอีสานเรามักจะเคยได้ยินคำว่าฮีก12โค้ง14คำว่าโค้ง14นี่ก็เป็นข้อปฏิบัติคู่กับฮีก12คองก็แปลว่าแนวทางหรือคันลองหมายถึงข้อวัดหรือแนวปฏิบัติ14ข้อดังนั้นโค้ง14จึงหมายถึงข้อวัดหรือแนวทางที่ประชาชนทุกระดับนับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองพระสงฆ์และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติ14ข้ออาจสรุปได้หลายมุมมองหรือมีนัยยะดังนี้ 1. เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีและทำนองคลองธรรมอันดีงามกล่าวถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในครอบครัวสังคมตลอดจนผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองพึงปฏิบัติเมื่อพูดถึงคองก็มักจะมีคำว่าฮีกควบคู่กันอยู่เสมอก็แบ่งออกเป็น14ข้อนัยยะที่2กล่าวถึงหลักการสำหรับพระมหากษัตริย์ในการปกครองทั้งอมาตย์ราชมนตรีและประชาชนเพื่อความสงบสุขร่มเย็นโดยทั่วกันนัยยะที่3เป็นจารีตประเพณีของประชาชนและธรรมที่พระเจ้าแผ่นดินพึงยึดถือปฏิบัติ4เป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์5เป็นหลักปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไปคือแต่ละนัยยะก็มี14ข้อเท่ากันสำหรับบุคคลทั่วไปของ14ก็มีดังต่อไปนี้ครับ 1. อย่าเหยียบเง่าของพระสงฆ์หรือผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็หมายความว่าอย่าเหยียบเงาของพระสงฆ์หรือผู้มีศีลที่บริสุทธิ์ 2. อย่าเอาอาหารเหลือหรือเงินไปให้พระสงฆ์สันหมายความว่าอย่าเอาอาหารที่เหลือหรือที่กินไม่หมดไปให้พระสงฆ์ฉันเงื่อนนี้ก็หมายถึงอาหารที่กินไม่หมดหรืออาหารที่เหลือกิน 3. อย่าเสพกรรมคุณในวันศีลวันเข้าพรรษาวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาและวันกุฎสงกรานต์อย่างเด็ดขาดก็หมายความว่าอย่าเสพกรรมคุณในวันศีลวันเข้าพรรษาวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาและวันตรุษสงกรานต์อย่างเด็ดขาดข้อ4เมื่อพระสงฆ์กายมาให้นางลงนบมือไหวแล้วจึงคอยหยางกายหรือจึงคอยล้มน้ำเพลินหมายความว่าเมื่อพระสงฆ์ผ่านมาก็ให้นั่งลงประนมมือไหว้แล้วจึงค่อยเดินไปหรือจึงค่อยสนทนากับท่าน 5. มือพระสงฆ์เข่ากรรมให้มีดอกไม้ถูกเทียนและเครื่องบริการไปท่านห่วมเพลินหมายความว่าวันที่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมก็ให้นำดอกไม้ถูกเทียนและเครื่องบริการไปทำทานร่วมกับท่าน 6. ก่อนจะเข้านอนให้อาบน้ำหรือล้างตีนซะก่อนก็คือก่อนจะเข้านอนก็ให้อาบน้ำหรือล้างเท้าซะก่อน 7. เมื่อถึงวันศีลดับศีลเพ่งให้เฮ็ดบุญใส่บาตรหรือนิมนต์พระสงฆ์มาสูตรมุ่งคุ้นเฮือนคือเมื่อถึงวันศีลดับศีลเพ่นก็ให้ทำบุญใส่บาตรหรือนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมงคลเรือน 8. เมื่อถึงวันศีลเพ่งให้แต่งขันดอกไม้ถูกเทียนไปสัมมาผัวของตนคือเมื่อถึงวันศีลเพ่นให้แต่งขันดอกไม้ถูกเทียนไปขอขมาผัวของตน 9.เมื่อพระสงฆ์สมณเณรมาบิณฑบาตอย่าให้เพิ่นห้อยทาเวลาป่อนบาตรก็อย่าให้สูดบาตรหรือสูดถือพระสงฆ์สมณเณรย่ำป่อนบาตรอย่าใส่หมวกอย่าเอาผ้าปกหัวอย่าใส่เกิบอย่าอุ้มเล็กน้อยอย่าถือมีดถือผ้าหรืออย่าถืออาวุธใดๆก็คือเมื่อพระสงฆ์สมณเณรมาบิณฑบาตอย่าให้ท่านรอคอยเมื่อใส่บาตรอย่าให้มือกระทบบาตรหรือถูกตัวพระสงฆ์สมณเณรเมื่อใส่บาตรก็อย่าสวมหมวกอย่าเอาผ้าปกหัวอย่าสวมรองเท้าอย่าอุ้มเด็กอย่าถือมีดพระหรืออย่าถืออาวุธใดๆ 10. เมื่อฮอดวันศีล8คำ14หรือ15คำให้ผ้ากันสมมาก่อนเสาแม่คะใดและประตูเฮือน
คือเมื่อถึงวันศีล8ค่ำ14หรือ15ค่ำก็ให้พากันขอขมาก้อนเศร้าบันไดและประตูเรือน11ก่อนจะขึ้นเรือนให้ล้างตีนซะก่อนคือก่อนจะขึ้นเรือนก็ให้ล้างเท้าซะก่อน12ให้พากันเฮ็ดหัวอ้อมวัดและบ้านเรือนของตนให้ดีคือพากันทำรั้วรอบวัดและบ้านเรือนของตนให้ดี13เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลปลูกอย่าเฝ้ากินก่อนให้เอาไปเฮ็ดบุญให้ท่านแก่ผู้มีศีลก่อนแล้วจึงค่อยกินคือเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลไม้ก็จะรีบกินก่อนให้เอาไปทำบุญให้ทานแก่ผู้ทรงศีลก่อนแล้วจึงค่อยกิน14อย่าพากันลักโลภตัดสิ่งอย่าพากันจ่ายเงินแดงแปลงเงินควางอย่ากล่าวคำหยาบซ่ากาแข็งต่อกันและกันก็คืออย่าพากันลักโลภตัดช่างอย่าพากันจ่ายเงินแดงแปลงเงินควางควางนี่ก็คือหมายถึงร้อยและแกว่งอย่ากล่าวคำหยาบช้ากล้าแข็งต่อกันและกันนี่ก็เป็นของ14ที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบันวันนี้ผมก็เล่าเรื่องของ14ให้ฟังโอกาสหน้าก็จะเล่าเรื่องฮีด12ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ